วันที่16สิงหาคม2567นางพระศริญญาอมรพันธ์ศักดิ์เกษตรจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2567และเปิดเวทีแสดงศักยภาพยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพุทธิปรางปราโมทเพื่อคัดเลือกสู่เวทีระดับประเทศผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสิริวรรณหวังดีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2567ซึ่งโรงเรียนวัดพุทธิปรางปราโมทจังหวัดนนทบุรีเข้ารับการคัดเลือกใน3สาขาได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเกษตรจังหวัดนนทบุรีผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มหัวหน้ากลุ่มเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรีคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธิปรางปราโมทและเจ้าหน้าที่ณโรงเรียนวัดพุทธิปรางปราโมทอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำหรับการนำเสนอผลงานในวันนี้มีการประชุมสภากลุ่มยุวเกษตรกรการนำเสนอผลงานผ่านวิดิทัศน์และการเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้8ฐานประกอบด้วย 1. การเพาะเห็ดนางฟ้า2. การปลูกแคคตัส 3. การทำน้ำสมุนไพร 4. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคือโดนัท 5. งานประดิษฐ์คือเหรียญโปรยทาน 6. การเลี้ยงไส้เดือน 7. การทำปุ๋ยหมักไม่พริกกับกองและน้ำหมักชีวภาพ 8. การทำถุงเพาะชำกล้าไม้และกระถางปลูกแคคตัสจากใบก้ามปูการคัดเลือกครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีและเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพสู่ระดับประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในอนาคต